ที่จังหวัดชัยนาทเองเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็คือน้ำมันลดลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายไม่รวมนะใช่ค่ะอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะน้ำที่ท่วมขังนานก็ทำให้น้ำเน่าเหม็นด้วยและชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะเดินลุยน้ำก็ยังคงต้องใช้เรือเนี่ยนะคะเป็นพาหนะอยู่เนี่ยนะคะเพราะนอกจากกลัวน้ำเน่าแล้วก็ยังกลัวปริงที่มันอยู่ในน้ำด้วยค่ะน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและสำหรับวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็จะระบายน้ำประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ก็นำตะแกรงกล่องเกเบียนเนี่ยนะคะใส่หินขนาดใหญ่เอามากั้นเป็นแนวแทนคันดินริมถนนบ้านรีมหานามค่ะหลังจากที่คันดินบริเวณนี้มันชำรุดเสียหายไปแล้วก็เลยทำให้น้ำไหลบ่าข้ามถนนมาและนอกจากนี้เนี่ยนะคะผิวการจราจรหลายจุดก็เริ่มชำรุดพังเสียหายแล้วที่สำคัญก็ทำให้รถเนี่ยสัญจรไปมาไม่ได้ค่ะลักษณะเป็นเช่นนี้เลยเนี่ยนะคะแล้วในพื้นที่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่เขาถูกน้ำท่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่นำแท่งแบเรียร์เนี่ยมาตั้งเป็นแนวยาวแทนคันดินที่ชำรุดพังนับ10จุดเลยค่ะแต่เวลาที่ปัญหาเกิดในพื้นที่แบบนี้ความต้องการของชาวบ้านก็อย่างหนึ่งการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อย่างหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องคุยกันชาวบ้านเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการปล่อยให้น้ำมันไปทั้งหมดนะแล้วเอาไปท่วมอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่สิ่งที่อยากให้ทำคืออยากให้ปล่อยระบายออกไปบ้างเพราะข้างในเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วน้ำมันท่วมสูงเหลือเกินเลยค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาของหลายพื้นที่นะครับคือเขาก็คงไม่อยากที่จะให้ไปท่วมของอีกฝั่งหนึ่งหรอกใช่ค่ะแต่ก็ต้องบริหารจัดการแหละมันไม่ไหวแล้วล่ะฝั่งนี้มันก็ท่วมหนักเกินไปและชาวบ้านหลายต่อหลายคนมีเสียงสะท้อนเนี่ยนะคะเวลาที่เรารายงานข่าวแบบนี้เราบอกว่าปีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับปี2554ดูเหมือนกับว่ามันจะน้อยกว่าผลกระทบมันอาจจะน้อยกว่าแต่พอไปฟังเสียงชาวบ้านเขาบอกเลยเนี่ยนะคะว่ามันไม่เหมือนปี54ก็จริงแต่น้ำมันมาเยอะเหลือเกินค่ะมาเร็วฮะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่แตกต่างกันก็คือว่าถึงแม้ว่าความสูงของน้ำเนี่ยจะพอๆกันแต่น้ำมันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วกว่านะก็จะปี54เนี่ยมันแช่นานเป็นเดือนๆเลยถ้าจำกันได้นะฮะ